สวัสดีค่ะอีสานเรคคอร์ดกับประชาไทย2ทีสั้นๆขัดทันคือวันนี้เราจะมีการนำวาทะของเหมือนหึงเข้าตามที่ชาวบ้านกังวลไหมคะไม่มีครับไม่มีชัดเจนแล้วเขาได้มีการแต่ว่าขัดทันสำหรับผู้ประกวดเงี้ยวกับนั่งรอยังมีความก็ได้เนาะพยายามขอเพิ่มให้มันในทางออกนอกกระดาษผู้ได้ปวดกันลงไปก่อนถ้าเกี่ยวข้องกับรอนี่เรื่องขอเยื่อครับไม่ได้เกี่ยวเลยครับคือบทนะครับส่วนของสำนักเรืออยู่หนึ่งวันละแต่เหลืออยู่สองเรื่องนะครับการใช้พื้นที่เรื่องวันละที่4ข้อที่1และข้อที่2ยื่นขออะไรก็เป็นอุตสาหกรรมอะไรไปนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขายื่นมาเนี่ยคือชาวบ้านมีความกังวลเพราะว่ามันเคยมีการพิจารณาแบบนี้แหละเป็นพี่น้องมาหลายให้เงินหินเนี่ยสามารถทำกิจกรรมได้เพราะว่าอบต.เนี่ยจะเป็นด่านแรกเลยเนาะที่จะอนุมัติอนุญาตเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าครั้งที่ผ่านๆมามันเคยมีชาวบ้านก็เกิดความเป็นกังวลอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างแบบไหนบ้างอะไรแบบนี้คงไม่มีหรอกครับก็ตามระเบียบเพราะว่ามันทุกวันมันชัดเจนเนาะระเบียบมาติดว่ารับประชุมกำหนดยังไงก็ต้องไปตามนั้นไม่ใช่ว่าจะเอามาแทรกมาอะไรได้ไม่ได้สมมติว่าถ้าในวันนี้ไม่มีวันประชุมเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีไหมคะหรือว่าทางเดาไม่ออกแล้วนะอะไรนะคะเรื่องนั้นเราเดาล่วงหน้าไม่ได้อ๋อก็แสดงว่าถ้าครั้งนี้ไม่มีครั้งหน้าก็ไม่แน่แบบนี้ใช่ไหมคะไม่น่าจะมีนะจะตอบยังไงล่ะมันตอบไม่ได้คือถ้าคือหมายถึงว่าด้วยอำนาจหน้าของอบต.เนี่ยสมมติว่าถ้าเขามีการขอเข้ามาเนี่ยท่านจะทำยังไงสมมติว่าเขายื่นมานะคะถ้าแบบบริษัทเมืองหินเนี่ยเอาเข้ามาเนี่ยท่านจะยังไงบ้างในฐานะฝ่ายบริหารที่จะต้องดูแลตรงส่วนนี้ค่ะมันก็ต้องดูว่าดูเอกสารเขายื่นมาเอกสารยังไงมันครบถ้วนไหมอะไรยังไงกระบวนการก็ต้องว่ากันไปตามนั้นเราจะไปเดาล่วงหน้าก็ไม่ได้แต่ว่าในส่วนของการขออนุญาตการใช้ป่าสงวนเนี่ยค่ะคือทางเมื่อวันที่เราประชุมกับทางกรรมาธิการรัฐสภาเนาะเขาก็ได้พูดเรื่องของการบุกรุกป่าสงวนซึ่งเขาทางกลุ่มเนี่ยเรียกร้องให้มีการตรวจสอบตรงนี้ก่อนที่จะผลักดันให้มีการพิจารณาต่อไปทางนี้ในอำเภอในฐานะเจ้าของพื้นที่เนี่ยมองยังไงบ้างคะใช่ไหมเพื่อเออเราไม่ดีน่ะค่ะเราไม่ดีนะค่ะในฐานะอบต.คือส่วนไหนมันถูกต้องเนาะมันก็ต้องดำเนินการไปส่วนนั้นถูกต้องอะไรแล้วมาจากคนจะอยู่ตรงไหนอยู่พื้นที่อยู่อำเภออยู่จังหวัดอะไรก็ช่างมันต้องยึดหลักความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริงไม่ใช่ว่าถ้าตรวจสอบแล้วเจอยังไงอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปตามไม่ใช่ว่าเราจะบิดเบี้ยนข้อมูลอะไรต่างๆมันไม่ได้หรอกประมาณนี้ครับของว่ากันไปตามนั้นนะโอเคเนาะแต่ว่าแสดงว่าทางบริษัทก็ยังพยายามที่จะยื่นขอต่ออายุเรื่อยๆอยู่ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ทราบข้อมูลเนาะเพราะว่าทางเรานี่ก็คือมีแค่เขาอยากขอใช้พื้นที่เฉยซึ่งขอใช้พื้นที่ก็คือก็คือแต่ว่ามันก็เป็นอำนาจเราเนาะที่ว่าจะให้หรือไม่ให้เพราะว่าจากข้อมูลต่างๆที่มีมาก็คือว่ามันก็มีการบุกรุกป่าสงวนชัดเจนเขาก็ฟ้องร้องศาลปกครองแล้วก็หลายๆส่วนมันก็ชัดเจนท่านอบต.ก็น่าจะพิจารณาตรงส่วนนี้ใช่ไหมคะก็คือทางเราก็ดูอยู่ว่ายังไงไม่ใช่ว่าไปเดากันเนาะนะดูอย่างนั้นฝากท่านช่วยพูดอะไรนิดนึงกับประชาชนที่เขากำลังมาติดตามกรณีนี้กันอยู่ได้ไหมคะก็มีอะไรเนาะทางเราก็จะพยายามดูระเบียบดูกฎหมายให้มันชัดเจนนะครับไม่มีก็จะปิดเบือนข้อที่จริงไม่มีจะไปหลอยทำอะไรอย่างเงี้ยคงไม่หรอกครับถ้าจะทำยังไงก็ต้องแจ้งทางพี่น้องก่อนก็มีในส่วนของประชาคมที่ชาวบ้านบอกว่าคือถ้ามันจะทำจริงๆหรือยังไงแบบนี้มันควรจะมีการประชาคมตรงนี้เราได้มีการวางแผนไว้ไหมคะว่าถ้าสมมติว่าบริษัทเหมืองเขามาขอเนี่ยควรจะมีการทำประชาคมหรืออะไรเงี้ยอบต.ได้มีการเตรียมแผนวางไว้ยังไงบ้างไหมคะคือการทำประชาคมมันขึ้นอยู่กับสองฝ่ายนะชาวบ้านกับผู้ประกอบการเขาจะเอายังไงในส่วนของทำว่าวางแผนอะไรไหมคือเรามีเจ้าที่จะดำเนินการอยู่แล้วเพราะว่าอย่างโครงการของหมู่บ้านเนี่ยเนาะเราก็จะมีทำประชาคมทำอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าสมมติว่า
มีหนังสือสั่งการว่าให้ทำประชาคมอะไรต่างๆเราก็จะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละหมู่บ้านอยู่แล้วเป็นรายหมู่บ้านที่ผ่านมามันเกิดความผิดพลาดตรงไหนคะท่านที่ชาวบ้านเขาบอกว่าฝ่ายที่เขาคัดค้านเนี่ยก็ไม่ได้มาร่วมประชาคมหรือว่าไม่มีการทำประชาคมจากอบต.ก่อนที่จะมีการอนุมัติอนุญาตนะคะนั้นตัวนี้จำไม่ได้แล้วก็มันนานแล้วนะคือล่าสุดเข้าใจว่าทางประธานสภาเนี่ยก็ถูกสอบสวนด้วยกับกรรมการวินัยเนาะเรื่องจากการที่ทำให้ออกมติโดยมิชอบด้วยกฎหมายค่ะตรงนี้มีความคืบหน้าอย่างของกรรมการยังไงบ้างคะตอนนี้ทางเราได้แจ้งมาว่าแบบเป็นทางการเนี่ยเนาะตั้งคณะกรรมการสอบแล้วแต่ว่ายังไม่เป็นทางการก็คือทางเลขาคณะกรรมการสอบเขากำลังสรุปประเด็นอยู่ก็ยังไม่แจ้งทางเรามาโอเคเนาะขอบคุณครับค่ะก็ที่จบลงไปเมื่อสักครู่คือคุณทองคำนะคะคุณบุตรโคตรนะคะเป็นนายกคือท่านทองคำบุตรโคตรนะคะนายกอบต.ดงมาไฟนะคะซึ่งทางนายกอบต.ก็ยืนยันนะคะว่าวันนี้จะไม่มีการนำวาระนี้นะคะเพื่อเข้าประชุมนะคะซึ่งตั้งแต่เช้านะคะก็ยังไม่มีการพูดคุยในเรื่องของวาระการต่อขอใช้ทำประโยชน์ในป่าสงวนนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่นะคะก็ต้องจับตาดูไปจนถึงตอนเย็นวันนี้นะคะว่าจะมีการนำวาระนี้เข้าไปพิจารณาพูดคุยหรือไม่นะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปชมบรรยากาศบริเวณหน้าอบต.นะคะที่ทางสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์นะคะได้ปราศัยอย่างต่อเนื่องนะคะพุ่งเป้าไปที่คนคนหนึ่งว่าเป็นก็เป็นบรรยากาศนะคะด้านหน้าเหมืองเขาดำเนินการทำเหมืองหินปูนที่นี่นะครับนะคะบุคคลที่ถูกพุ่งเป้าคนนั้นก็คือกำนันทองด้วยนะครับนะคะซึ่งบริเวณตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่ทางชุมชนก็ยังปักหลักนะคะบริเวณหน้าอบต.นะคะแล้วก็สลับกันปราศัยนะคะเพื่อที่จะให้ทางสภาอบต.คนที่เราเชื่อชูอยู่ว่าเป็นคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับสัมปทานเหนือหินสัมปทานโลโก้ซึ่งในขณะนี้นะคะก็แท้จริงแล้วเป็นคนหลอกลวงนายเลิศศักดิ์คำคงสัตย์นะคะที่ปรึกษากลุ่มนะคะได้เกิดการทำเหมืองหินปูนได้กำลังปราศัยนะคะอนุญาตให้เกิดทำเหมืองหินปูนและโรงโม่ได้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคัดค้านเหมืองหินแห่งนี้ค่ะบอกว่าพวกเราเนี่ยเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ที่อยากจะบอกไปนะครับท่านสอบตทั้งหลายนะครับคนใดก็ตามที่เป็นคนส่งเอกสารฉบับนี้มาให้พวกเราเนี่ยก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเนื่องจากว่านี่ก็เป็นที่ปรึกษากลุ่มนะคะนายเลิศศักดิ์คำคงสาขาที่ได้ปราศัยนะคะถึงเหตุผลของการคัดค้านเหมืองหินนะคะบริเวณที่หน้าอบต.ดงมะไฟแห่งนี้ค่ะซึ่งการประชุมภายในตอนนี้ก็พักเบรกอยู่นะคะหรือข้างนอกก็ยังชุมนุมปักหลักปราศัยกันอยู่ค่ะระบุชัดลงไปว่าการประชุมสภาอบต.ในสมัยปี2541-2542นั้นเนี่ยระบุชัดว่าอนุญาตให้ทำเหมืองหินปูนได้ที่ผาจันใดนะครับแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่ามีการทำเหมืองหินปูนที่ผาห้วงไม่ใช่ผาจันใดดังนั้นเอกสารที่ท่านส่งมาต้องขอบคุณอย่างสูงที่จะผูกมัดการประชุมสภาในสมัยนั้นรวมทั้งเชื่อมโยงมาถึงการประชุมสภาในสมัยนี้ว่านะครับมีการให้ประธานบัตรผิดที่ผิดภูเขานะครับเรื่องนี้ก็เอาผิดได้ทั้งยวงนะครับนะฮะถ้าสปต.ท่านใดยังดื้อรั้นที่จะดำวาระการขอต่ออนุญาตการใช้พื้นที่ป่าไม้ป่าเขากอยและป่านากางเนี่ยนะครับป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากอยและป่านากางเพื่อให้เขาดำเนินการขอต่ออายุประธานบัตรต่อไปเนี่ยนะครับอันนี้ต้องถือว่ามีความผิดไปตามกันจากการประชุมสภาในปี2541-2542เนื่องจากว่าการที่คุณ
จะนำวาระการขอต่ออายุการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากอยและป่านากลางเพื่อให้เขาดำเนินการขอต่ออายุประธานบัตรที่ภูผาฮวกเนี่ยเป็นการอนุญาตให้ดำเนินการขอประธานบัตรผิดที่ผิดมงนะครับการประชุมสภาสมัยนั้นอนุญาตให้ใช้เฉพาะภูผาจันไดซึ่งเป็นผาอีกรูปหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงกันกับภูผาฮวกนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบว่านะครับความผิดที่ตกไปตามกันนะครับที่เกี่ยวเนื่องไปตามกันเนี่ยนะครับยังมีอยู่นะครับก็ขอไปศึกษาขอให้ทุกท่านได้ศึกษาเอกสารให้ชัดแล้วก็ขอขอบพระคุณพี่น้องสปท.นะครับนะฮะที่ส่งเอกสารมาให้เราที่ระบุชัดเจนว่าสมาชิกอบต.ที่ประชุมสภาในสมัยนั้นเนี่ยนะครับอนุญาตให้ทำเหมืองหินปูนเฉพาะผาจันไดไม่ได้อนุญาตให้ทำเหมืองหินปูนที่ภูผาฮวกนะครับอันนี้เป็นความผิดที่ชัดเจนมากนะครับที่เราจะดำเนินการต่อไปว่าใครที่ยังดื้อรั้นที่อยากจะให้เขาต่ออายุการใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อให้เขาดำเนินการขอประธานบัตรที่ภูผาฮวกเนี่ยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นที่ปรึกษากลุ่มนะคะที่นายเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์เป็นหัวหน้าพรรคสามัญชนด้วยนะคะก็ขณะนี้กำลังปราศัยถึงเหตุผลว่าทำไมนะคะจึงต้องคัดค้านเหมืองหินแห่งนี้ค่ะนี่ก็เป็นบริเวณหน้าอบต.ดงมะไฟค่ะเพื่อที่เราจะขึ้นไปเฝ้าการประชุมข้างบนนะครับนะฮะการประชุมข้างบนเหมือนเดิมนะครับนะฮะมาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกอบต.หลายท่านนะครับที่เราคงไม่จำเป็นต้องระบุชื่อนะครับมีทั้งที่มีเจตจำนงอันแท้จริงที่ยืนเคียงข้างประชาชนโดยไม่ละอายใจนะครับและเราสามารถระบุตัวตนได้แต่ก็มีอีกจำนวนหนึ่งนะครับที่ยังเกรงใจสอบต.ลงโม่อยู่ก็มาให้ข้อมูลเราโดยที่มาขอร้องเราว่ายังไม่อยากให้ระบุตัวตนนะครับไม่อยากให้ระบุตัวตนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่แตกคอกันนะครับอันนี้ก็ขอขอขอบคุณไว้อย่างสูงนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าเจ้าหน้าที่อบต.นะครับถ้าถึงเวลาประชุมแล้วก็ขอให้โปรดมาแจ้งให้พวกเราทราบนะครับไม่ใช่ปล่อยปากลั่นเลยปล่อยให้สปท.ประชุมกันเองนะฮะแล้วก็ในขณะนี้ก็เป็นช่วงพักเที่ยงนะคะชาวบ้านก็กำลังรับประทานอาหารนะคะที่เตรียมมาจากบ้านนะคะวันนี้ชาวบ้านก็เดินทางมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่ 5:30 ทีเดียวนะคะเพื่อที่จะมาเฝ้าระวังการประชุมของสภาอบต.ในวันนี้ซึ่งทางกลุ่มรักป่าชุมชนเขาใหญ่พัชรไดนั้นก็กังวลว่าจะมีการยัดไส้วาระนะคะเรื่องเหมืองเข้ามาภาษาเป็นบารูเรียงมาจากจ้าใช่ไหมภาษาไหนเด้อภาษาเป็นภาษาเป็นฟังบารูเรียงยุ่งยิ่งไปกับเป็นภาษาคือสิว่าให้ได้ฟังเลยว่าก็เป็นนั้นก็คือฟังบารูเรียงคอยว่าภาษาเป็นรักษาจะถึงมาไหนเวลาคอยว่าบารูเรียงในจังใจจะเป็นนั้นจะคือมาภาษาเป็นบารูเรียงจะใส่ไปว่าภาษาไหนมาบอกไปไปชิงจ้าเพื่อ
ผีของชาวบ้านพี่น้องเอ๊ะพี่เล่นเลยเด้เพิ่งขึ้นไปแน่พี่น้องคะขึ้นไปได้แล้วค่ะจะได้เวลาแล้วพักหนึ่งนาทีค่ะเชิญค่ะเชิญพี่น้องทุกท่านถือเพื่อแกงเส้นขึ้นไปกินนำเล่นก็ได้ค่ะไปเลยค่ะมาแล้วค่ะค่ะก็เมื่อสักครู่นี้เป็นการพักเที่ยง15นาทีนะคะพ่อแม่ก็ได้ลงมาเติมพลังนะคะรับประทานอาหารที่เตรียมกันมาจากบ้านค่ะวันนี้ทางสมาชิกกลุ่มก็มาเฝ้าที่อบต.ตั้งแต่เช้านะคะตั้งแต่ 5:30 นะคะเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าจะไม่มีการยัดไส้วาระนะคะเรื่องของการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในป่าสงวนนะคะเพื่อทำอุตสาหกรรมเหมืองหินนะคะซึ่งทางบริษัทเอกชนนั้นต้องใช้ใบนี้นะคะแล้วก็ความเห็นชอบจากอบต.เพื่อไปประกอบการขอประธานบัตรเหมืองนะคะก็เดี๋ยวการประชุมอบต.กำลังจะเริ่มขึ้นนะคะต่อค่ะไปประชุมร่วมกับอบต.นะครับพี่น้องก็ที่ตักข้าวตักอะไรแล้วก็เอาขึ้นไปกินข้างบนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้านะคะเราจะเห็นป้ายนะคะของชุมชนที่เอามาผูกไว้นะคะบริเวณหน้าอบต.นะคะมีป้ายทวงคืนความยุติธรรมให้4ศพนักสู้ดงมาไฟนะคะเพราะว่าการต่อสู้คันเหมืองเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไป4ศพแล้วค่ะเราจะปล่อยให้เขาถือไผไม่ได้นะครับพี่น้องถือกับข้าวกับปลาขึ้นไปกินข้างบนเลยครับถือถ้วยถือชามขึ้นไปกินข้างบนเลยนะครับก็ตอนนี้พี่น้องก็กำลังพักนะคะรับประทานอาหารแล้วก็ขึ้นไปนะคะร่วมฟังการประชุมอบต.ต่อไปค่ะลองดูว่าวันนี้จะมีการยัดไส้นะคะวาระเรื่องของการพิจารณาขอใช้ทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนต่อหรือไม่นะคะก็หลังจากที่สัมปทานใบแรกนะคะได้หมดไปช่วงปลายเดือนกันยายนนะคะทางบริษัทเอกชนเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันนะคะขอประธานบัตรเหมืองต่อนะคะเป็นการทำเหมืองหินเพื่อที่จะไปทำอุตสาหกรรมนะคะก็การทำเหมืองลักษณะนี้ก็จะมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพอย่างมากเพราะว่าเป็นการใช้แรงระเบิดนะคะระเบิดเขาทั้งลูกนะคะเพื่อที่จะเอาหินแล้วก็ผลกระทบนั้นก็ทำให้เกิดมลพิษทางฝุ่นนะคะทางเสียงแล้วก็แรงระเบิดเนี่ยก็ทำให้ธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียงนะคะรวมถึงบ้านของชาวบ้านเนี่ยก็สั่นนะคะสะเทือนด้วยนะคะนี่เราก็มาอยู่ในห้องประชุมของสภานะคะอบต.ที่กำลังจะเริ่มขึ้นค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางกลุ่มก็ยืนยันว่าทางสภาก็ยืนยันว่าจะไม่มีการนำวาระนี้เข้าไปนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับจุธามาศนะคะซึ่งเป็นตัวแทนจากเครือข่ายประชาชนเป็นเจ้าของแรกนะคะวันนี้เรามาสัมภาษณ์การประชุมของสภาอบต.เนี่ยเรารู้สึกตอนนี้นี่ก็ยังไม่เห็นการนำวาระนี้ขึ้นมาพูดคุยแต่ว่าเรารู้สึกยังไงกับการประชุมวันนี้บ้างคะสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะตั้งแต่เริ่มที่ชาวบ้านเข้ามาเนี่ยเราก็รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลบางอย่างแล้วนะคะเพราะว่าตามที่เราแจ้งมาในหนังสือนะคะเราก็มีการแจ้งมาอย่างชัดเจนว่าทั้งกลุ่มอนุรักษ์เนี่ยจะขอเข้าร่วมการประชุมและเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาค่ะในการเข้าร่วมประชุมเนี่ยเราก็จะเข้าร่วมทั้งหมดนะคะขอเข้าร่วมทั้งหมดเพราะว่าจากขนาดห้องอะไรเราก็เห็นอยู่แล้วนะคะว่ามันมีพื้นที่พอที่จะให้ชาวบ้านหรือประชาชนจำนวนมากเนี่ยสามารถมาเข้าร่วมรับฟังการประชุมนะคะแต่ว่าในขณะที่เรามาถึงเนี่ยแล้วทางประธานสภามาถึงเนี่ยก็ได้มีความพยายามที่จะ
ลดจำนวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่นะคะโดยอ้างเรื่องของอำนาจของประธานสภานะคะโดยที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาประชุมแค่4คนนะคะบอกว่าให้ส่งตัวแทนซึ่งทางกลุ่มอนุรักษ์เนี่ยก็ยืนยันว่าเราต้องได้เข้าร่วมทุกคนนะคะเพราะว่าเรามาในฐานะประชาชนแล้วก็วาระการประชุมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องปกปิดเป็นความลับใช่ไหมคะคือหลังจากเราเข้ามาเนี่ยก็เราก็เห็นว่ามีการแยกตัวออกไปเหมือนมีการประชุมกลุ่มย่อยนะคะอีกในห้องอีกในห้องเล็กนะคะว่าเหมือนเพื่อที่จะหาทางแก้ปัญหาอะไรบางอย่างเพื่อที่จะขัดขวางไม่ให้เราเข้ามาแต่ว่าชาวบ้านก็ยืนยันแล้วก็เข้ามาในพื้นที่ประชุมในทันทีนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการขัดขวางในลักษณะดังกล่าวค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางนายกอบต.เองก็ยืนยันว่าจะไม่มีการนำวาระนี้เข้ามาแต่ว่าทางกลุ่มวางใจว่าไม่ได้นอนใจแค่ไหนกับการยืนยันการรับปากครั้งนี้ถ้าถามเรื่องของกลุ่มนะคะก็คิดว่าอาจจะสบายใจมากขึ้นแต่เรายังไม่นิ่งนอนใจนะคะเพราะฉะนั้นเราจะติดตามจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จสมบูรณ์และไม่ใช่ในครั้งเฉพาะครั้งนี้ในครั้งหน้าอีกเช่นกันนะคะเพราะว่าเราผิดหวังหรือว่ามาหลายครั้งแล้วนะคะเราได้รับบทเรียนมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็ยังมีบทเรียนในพื้นที่ต่างๆที่พบปัญหาในประเด็นนี้ด้วยเช่นกันนะคะที่มีการนำวาระลักษณะแบบนี้เข้าที่ประชุมทางที่ไม่ได้มีในวาระในการแจ้งมาในวาระตั้งแต่แรกนะคะแต่เป็นการนำวาระสอดแทรกเข้ามาในการประชุมในวาระอื่นๆเพราะฉะนั้นกลุ่มอนุรักษ์เนี่ยจะไม่นิ่งนอนใจหรือว่าจะไม่ละเลยเพิกเฉยในการประชุมต่างๆของอบต.ดงมะไฟอีกต่อไปค่ะในวันนี้ก็จะอยู่จนกว่าเขาจะประชุมเสร็จใช่ค่ะจะอยู่จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จจนกว่าอบต.ทั้งหมดจะกลับบ้านนะคะค่ะคุณจุฬามาศมากนะคะอันนี้ก็การประชุมก็ยังดำเนินการอยู่นะคะก็เป็นการพักเที่ยงนะคะก็เป็นการพัก15นาทีนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเรายังไม่เห็นการนำวาระเรื่องของการต่อการขอใช้ทำประโยชน์เรื่องป่าสงวนเข้ามานะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางกลุ่มก็ได้ยืนยันนะคะว่ายังไม่นิ่งนอนใจนะคะก็จะทำการติดตามนะคะจนกว่าจะการประชุมครั้งนี้จะแล้วเสร็จนะคะอย่างที่บอกไปค่ะเพราะว่าอบต.ของดงมะไฟเองเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจอยู่แล้วนะคะโดยทางประธานสภาอบต.เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยได้พยายามที่จะเอาผลักดันให้มีการออกมติเห็นชอบนะคะของอบต.มาแล้ว3ครั้งนะคะซึ่งก็ทางกลุ่มก็จับตาตรวจสอบอย่างใกล้ชิดทำให้ไม่สามารถนำมติดังกล่าวไปประกอบการขอพัฒนาบัตรเมืองได้สำเร็จนะคะซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นะคะทำให้ชาวบ้านก็ยังต้องเดินทางที่จะมาจับตานะคะว่าจะมีอะไรผิดปกติน่าสงสัยหรือไม่นะคะก็เดี๋ยวจะมีการประชุมต่อแล้วนะคะก็เดี๋ยวดิฉันจะเก็บบรรยากาศมาให้แล้วก็จะรายงานความคืบหน้ามาเรื่อยๆนะคะหากมีความคืบหน้าใดๆต่อเดี๋ยวดิฉันจะมาไลฟ์สดต่อนะคะขอบคุณมากค่ะ